ไอ้ทงไอ้แยกไปนนขอรับส่วนเองสองคนตามข้ามาครับมึงคิดว่าจะพากันหนีกูพ้นเหรอไอ้หนึ่งพาลูกกูกลับเรือนมานี่คุณหนูไปค่ะนะมานี่ไม่ค่ะไม่ไปยังอีกไปมาลูกคุณสุดลูกล่ามโซ่มันไว้อย่าให้มันกินข้าวกินน้ำให้ลูกไม่รักดียังเลยแล้วนี่รูปใครอ่ะทำไมดูเศร้าจังไม่รู้สิแต่ว่ารูปนี้ฉันเห็นแขวนมาตั้งนานแล้วนะก็ตั้งแต่พ่อซื้อบ้านหลังนี้แรกๆอ่ะป้าเหอะไปดูห้องดีกว่าจะไปสนใจมันเลยไปเร็วเดี๋ยวพาเรามากับลินเนี่ยให้ลินช่วยเราได้ป่ะทุยมึงมีอะไรของมึงเนี่ยมาถึงก็ลามกแต่หัววันเลยโอ้ยมันเป็นความสามารถเฉพาะตัวเว้ยมึงทำได้ป่ะเวงอะไรอะอะไรเนี่ยอะไรโอ้ยจุดเข้าห้องด้วยอะกินนี่มากอะอาหารมาแล้วเฮ้ยรีบลาทำไมวะเอ้าขัดจังหวะขอโทษขอโทษพาฮะแล้วลุงแกไม่ได้พักกับเราด้วยหรออ๋อลุงแกก็แค่มาเปิดบ้านเสร็จแล้วแกก็ไปแกไม่ค่อยมายุ่งวุ่นวายหรอกเอ้ยแล้วนั่นเล็ดไปไหนหรอไม่รู้เหมือนกันอ่ะโอ้ยเห็นมันเดินออกไปทางป่านู่นน่ะแล้วนั่นแรกไปทำอะไรที่นู่นน่ะไอเนี่ยมันโรคจิตเจอบรรยากาศที่เงียบพี่ไรอ่ะชอบเดินไปสำรวจทุกทีเออเหรอแอะๆๆมองไงดิคบกับมันน่ะนะต้องนำใจหน่อยไอเนี่ยมันชอบอะไรเงียบๆแต่อย่าไปสนใจเลยเดี๋ยวมันก็กลับมาแล้วกินดีกว่ามากินก่อนเลยคอยาวแล้วดูดิดิอ่ะกินช้อนกลางกันกันThank you.
ีหัวไม่ใช่หรอกยุงกัดจริงๆเอ๊ะนั่นไงเข้าสู่อารมณ์เปรี้ยวอย่างติดต่อถึงข้าผู้รอคอยเจ้าบ้างนาเลศแหมนั่งอยู่นี่นี่เองนะเพื่อนๆรออยู่ปะเหอะเหรอกับพ้องไหมตัวเองว่าป่ะนะคนเรานะเครื่องดนตรีมีตั้งเยอะแยะไม่รู้จักเล่นสึกมาเป่าหุยจะเป่าทั้งทีนะหนูต้องไปหาสร้างบรรยากาศในป่าไม่รู้แม่จะเป่าให้ผีฟังหรือไงจ้าเฮ แพไม่น่าปล่อยใจลงมาเกี่ยวพันกับทาสผู้ต้อยต่ำอย่างข้าเยี่ยงนี้เลยลุงตั้งแต่เด็กจนเติบใหญ่ขึ้นมาเจ้าก็รู้ไม่ใช่หรือคำว่านายหรือทาสมันหาได้มีค่าสู้ความรักความห่วงใยที่เจ้ามีให้ต่อข้าไม่แต่ข้าก็รู้สึกผิดที่ไปอาจเอื้อมดึงคุณสีแพลงมาให้พลอยเป็นทุกข์กับข้าด้วยทำไมนะชนชั้นบ่าวถึงได้ต้อยต่ำเยี่ยงนี้รุ่งเจ้าอย่าได้กล่าวโทษตัวเองเลยข้าเราค่อยๆช่วยกันหาหนทางดีกว่าว่าจะทำเยี่ยงไรดีนี่สิพ่อท่านพ่องามแน่นักจะมึงอะจับตัวสีแพไว้อาคุณหนูคุณสีพาปล่อยค่ะคุณสีพาลูกอย่าดิ้นคุณสีพาลูกเลยปล่อยไอ้ชาบไอ้กินบนเรือนขี้รถบนหลังคาเสียดายกูสากขุนไว้บนเรือนจัดการมันไว้ถังไว้ในห้องถ้าข้าไม่อนุญาตห้ามใครปล่อยไม่ออกมาข้าวปลาก็ไม่ต้องให้มันกินThank you.
ก็มาเก็บเพราะว่านาเรศไปนอนดีกว่านะเดี๋ยวขอนั่งตรงนี้อีกแป๊บนึงโอเคงั้นพาขอตัวไปนอนก่อนละกันนะจ้ะไปแล้วนะภาพนี้อีกแล้วอ่ะมีอะไรหรือเปล่าไม่รู้สิรู้สึกคุ้นๆเหมือนเคยเจอที่ไหนมาก่อนพาเราเคยเห็นไหมไม่นะไม่เคยอ่ะไหลอ๋อยืนมองดูรูปหญิงโบราณอยู่นี่เออพาเมื่อคืนอ่ะหลับสบายปะนอนไม่ค่อยหลับว่ะเฮ้ยเป็นไรอ่ะก็รำคาญเสียงพวกคุณทั้งสองไงครับเฮ้ยป้ามีต่างช่วยเฮ้ยป้าเฮ้ยเดี๋ยวมึงกี่เช้าหรือเปล่าทำไมมึงไม่นี่กูกำลังจะบอกว่าข้าวหลังพวกมึงอ่ะเบาๆกันหน่อยเราไม่ได้เสียงกูไม่ได้เสียงกูไม่ได้เสียงกูสวัสดีครับคุณพาสวัสดีค่ะลุงคุยอะไรกันเสียงดังแต่เช้าเลยครับอ๋อพอดีว่าเพชรกับนเรศหยอกล้อกันเล่นนิดหน่อยค่ะลุงไม่มีอะไรหรอกกับข้าวเรียบร้อยแล้วนะขอบคุณครับขอบคุณนะคะค่ะลุงเดี๋ยววะงั้นลุงไปกินก่อนก็ได้เดี๋ยวขอไปอาบน้ำก่อนโอเคตามมาแล้วนะมึงระวังนะเว้ยมึงเอาแต่จ้องรูปนานๆนะรูปแม่งจะดึงเข้าไปอยู่ด้วยขอบใจที่เตือนว่ะแต่กูขอเข้าไปอยู่ในรูปยังดีกว่าอยู่กับคนปากหมาอย่างมึงเลยให้มันจริงอย่างที่มึงพูดเหรอวะเออถ้าวันไหนไม่ได้ยินเสียงกูนะกูรับรองว่ามึงเหงาแน่เราจะเรียกหากูแล้วกันเออกูยอมเหงาลองกินข้าวไปทันหน่อยคุณศรีแพรเจ้าคะทานข้าวหน่อยดีไหมเจ้าคะไม่หรอกป้าข้าไม่หิวข้าเป็นห่วงแต่รุ่งมากกว่าป่านนี้ไม่รู้รุ่งจะเป็นยังไงบ้างงั้นเอาอย่างนี้ดีไหมเจ้าคะถ้าคุณศรีแพรยอมทานข้าวนะเจ้าคะอีฉันจะให้อีเรืองน่ะมันไปสืบข่าวพ่อรุ่งมาให้เจ้าค่ะจริงหรือป้าจริงสิเจ้าคะเออแล้วงั้นเดี๋ยวฉันไปจัดข้าวมาให้นะเจ้าคะเสื้อออกให้โอ๊ยเจ็บ
โหแผลลึกซะด้วยนะขอรับเลือดไหลไม่หยุดเลยทำไงดีล่ะลุงคุณสีแพ้ขอรับอนุญาตให้ข้าได้ดูดซับให้นะขอรับลุงยามันสกปรกอย่าว่าแต่เรื่องแค่นี้เลยขอรับต่อให้เป็นชีวิตข้าข้าก็มอบให้คุณสีแพ้ได้ขอรับมาหาแล้วเหรอพ่อสำอางมึงนี่นะถ้าพาไม่ไปตามนะสงสัยยังไม่เสร็จเออใช่กูว่าเตะปากคนแถวนี้ก่อนกินข้าวดีกว่ามะจริงไหมลินเตะเลยปากไม่ค่อยจะดีเลยเฮ้ยอย่างนี้ก็ลุมกันนี่ว่าถ้ามึงคล่องใจนะออกไปเจอกูข้างนอกเลยไหมเอาไปออกไปรอก่อนเลยเดี๋ยวตามไปขอกินข้าวอิ่มก่อนแล้วกันสองคนนี้เป็นไงเนาะกัดกันอย่างกับหมาว่าแต่พาเหอะเป็นอะไรทำไมขาเดินกระเพกกระเพกแค่โดนเซียนต่ำนิดหน่อยนี่แล้วหรอกเดินมีค่าไหนล่ะมามามาใหม่ตักให้มาโอ้ยน่าจริงจังเฮ้ยมีตักข้าวเลยตักข้าวด้วยให้เพื่อนกินแต่ผักเนี่ยนะกินแตงเยอะจะได้หายเร็วผักไม้เอายังผมก็บอกว่านะกินลำไยกับข้าวเนี่ยช่วยสมานแผลได้จริงๆเฮ้ยเชื่อดิไม่กินกินคนเดียวสิบ้าเหรอกินเข้าไปกินเข้าไปจะได้เงียบพูดมากไอ้พอแล้วพอแล้วบ้ากินเยอะเดี๋ยวถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวกลับก่อนนะครับค่ะขอบคุณค่ะลุงครับครับอาหารมาแล้วนี่น่ากินเลยอ่ะโอ้ยหิวมากหิวมากกินเลยนี่น่าอร่อยทั้งนั้นเลยขอบใจจ้ะพาหืมนันเล่ไปไหนอ่ะไม่รู้สิโอ้ไปไหนอ่ะไปอารมณ์เปลี่ยวอีกแล้วมึงรู้หรือเปล่ามึงทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเนี่ย
ขารอเก็บจานอยู่เนี่ยโอ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวยังไงพากลิ่นน่ะก็ล้างอยู่แล้วแค่นี้รอได้เฮ้ยเดี๋ยวต้องล้างกันด้วยเหรอไม่ปล่อยให้ลุงแกมาล้างเองอ่ะโอ้ยไม่เป็นไรหรอกแค่นี้เองใช่เรากินกันเองเราก็ควรที่จะล้างบ้างสิเกรงใจลุงแกเขาใช่ก็มันมีกำใจเออนี่พาว่าแต่ทำไมลุงเขารีบกลับอ่ะเป็นไรหรือเปล่าลุงแกก็กังวลเรื่องที่บ้านน่ะแล้วอีกอย่างนี้ก็เย็นแล้วด้วยเห็นแกรีบๆรนอยู่เหมือนกันนะให้รีบกินเร็วๆว่าแต่มึงกินเสร็จแล้วเนี่ยก็งบกูต่อป่ะหืมไม่ไหววะเหนื่อยๆขอนอนแล้วกันขอบายขอบายกูไม่ใช่คนติดเหล้านะเพื่อนไม่กินกูไม่กินไม่ได้หรอไม่ใช่คนติดเหล้าหรอสิเขาจะเลือกให้เราป่ะเอาไหมอยู่ที่เพื่อนมาจะขอตังค์ไปซื้อเหล้ากินอีกเด้กดดันตลอดเราไม่กินเราไม่กินโธ่กินก็ได้เดี๋ยวทำให้มึงดูยาเร็วๆสิฝากดูมันด้วยแล้วกันนะได้พี่เฮ้ยใครบอกให้มึงเอายามาให้ลุงกินโทษขอรับใส่หัวไปไอ้หนึ่งไอ้ทงลากตัวมันไปทำงานมาเฮ้ยขึ้นมาไปไปไปปล่อยมันไว้อย่างเงี้ยไอ้ลุงอะตายแน่เฮ้ยโอ้ยเร็วเร็วเฮ้ยหามันเนี่ยไปทำฟืนให้หมดถ้าไม่หมดอ่ะอย่าหวังว่าได้หยุดเลยเร็วทุกวันเฮ้ยดูมันไปเร็วเข้าแข็งแรงหน่อยแข็งแรงหน่อยอย่าให้มันอู้เร็วเร็วสิเฮ้ยบอกมันให้มันวางตรงนี้เร็วขนปืนแล้วไปวางด้วยเร็ววัดไวๆเข้าโอ้ยไม่ต้องเร็ว
เดี๋ยวมึงไปนอนห้องกูก็ได้เดี๋ยวกูนอนห้องนี้เองกูแล้วแต่มึงแต่มึงมั่นใจนะว่าอยู่ห้องนี้เออนะกูไปบอดแหกมึงนะตาฝาดไปไปแย่ๆไปนอนโอเคไปนอนเถอะแกไม่มีอะไรหรอกเสียงดังโวยวายเออโวยวายเรื่องนั้นไม่ว่าโวยวายเรื่องนี้อีกแกไปนอนแล้วนะคุณสีแพ้ไอ้ลุงคิดว่าจะไม่ได้เจอหน้าคุณสีแพ้เสียแล้วเจอสิลุงข้ามาหาเจ้าแล้วเจ้าอย่าลุกเป็นอะไรไปนะแค่นี้ข้าก็ดีใจแล้วคุณสีแพ้คุณสีแพ้อย่าได้ถล่มตัวลงมากับความทุกข์นี้อีกเลยปล่อยให้มันตายซะเสียตรงนี้เถิดคุณเสียแพ้ไม่เราจะหนีไปด้วยกันนะลุงนะข้าจะไม่ทิ้งเจ้าคุณเสียแพ ฝืนช่วยข้าอีกเลยข้ามันก็แค่ทาสคนหนึ่งปล่อยให้มันได้รับกรรม
กับการที่มันไม่เตรียมตัวดีกว่าลุงเจ้าอย่าได้เอ่ยเช่นนี้ข้าเคยบอกเจ้าแล้วไม่ใช่หรือคำว่านายหรือทาสมันไม่สามารถพรากความรักระหว่างเราสองคนได้คุณสิแพรอดทนหน่อยนะหากพ้นคุ้งน้ำข้างหน้านู้นไปได้ก็จะไม่มีใครมาขัดขวางความรักระหว่างเราสองคนไว้ได้อีกสองคนตามข้ามาครับไอ้เพชรอีเรืองไอ้ทาสจังไรมึงกล้าช่วยลุงตบตาคุณท่านชูหรือทำไมวะไอ้ทงมึงกับกูก็ทาสเหมือนกันแล้วอีกอย่างอ่ะคุณสีแพรเขาก็รักไอ้ลุงกูขอเถอะวะได้แต่เป็นชาติหน้าแล้วรีบกลับไปเธอขอรับปล่อยข้าไว้ตรงนี้เดี๋ยวคุณสีแพจะโดนโทษทันไปด้วยไม่ข้าไม่ทิ้งเจ้าเจ้าเจ็บข้าก็จะเจ็บด้วยท่านพ่อไอ้ลูกไม่รักดีเมื่อกี้ว่าจะพากันหนีกูพ้นเลยไอ้หนึ่งพาลูกกูกลับเรือนไม่แล้วมานี่คุณหนูไปค่ะนะมานี่ไม่ข้าไม่ไปยังอีกไปมาลูกคุณสิแพรคุณหนูไปคุณสิแพรเฮ้ยอยากทำคนไม่มีทางสู้เว้ยกูจะให้โอกาสคนอย่างมึงถ้าวันนี้มึงรอดไปได้มึงก็จะได้เป็นไทยมาสิมึงเข้ามามามาลุงทุยภาพมึงเหมือนหมาเช้าแล้วนั่นก็แยกยาละกัน
นี่ช้าแล้วเหรอเออเฮ้ยหรือว่ามันจะรอให้พระอาทิตย์ขึ้นฮะมันถึงจะยอมรับว่าเช้าอ่ะเออยังง่วงอยู่เลยก็เสียงมึงทั้งคืนน่ะเออไปๆๆๆไอ้นี่โอเคขอน้ำเจอข้างล่างเออไปเถอะถ้ามึงฝันอย่างที่มึงว่าจริงเลยนะกูว่าบ้านหลังนี้ต้องมีอะไรมาชอบมาพักคนแน่เลยวะแล้วพวกเราจะเอายังไงกันต่อดีอะหลินเองอะก็ไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วด้วยกลัวผีฉันว่านะพวกเราคิดมากกันไปหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกใช่มันก็แค่ความฝันส่วนที่มึงกับหลินเจอมาเนี่ยอาจจะไม่มีอะไรก็ได้มึงคิดดูนะถ้าบ้านนี้มีผีจริงคนที่เขามาพักก่อนหน้าเราเขาต้องโดนผีหลอกมากดิวะเขาอาจจะโดนแล้วไม่บอกเราก็ได้นะเว้ยเฮ้ยกูว่าเรากลับกรุงเทพดีกว่าวะนะกลับดีกว่าวะกลับกรุงเทพดีกว่านะเฮ้ยใครจะกลับก็กลับกูอยู่ต่ออีกสักวันสองวันมันเป็นไรของมันวะเน็ตเราจะไงกันดีอ่ะช่างอ่ะยังไงห้องนั้นน่ะเราก็ไม่ได้อยู่แล้วคงไม่มีอะไรหรอกแต่หลินว่ามันยังดูวังเวงเวงน่ากลัวอยู่นะที่นี่สวยไหมก็สวยนะแกแล้วก็บรรยากาศก็ดีด้วยเนาะรักเนาะชอบไหมดีแกชอบไหมก็ชอบแหละแต่มันเสียอยู่อย่างนึงอะแกเสียอะไรหรอเออก็มีผีให้พูดทำไมอะพูดทำไมThank you.
คุณศรีแพรเจ้าคะพ่อลุงเขาข้ารู้เรื่องแล้วลุงช่างน่าสงสารยิ่งนักเขาต้องมารับกรรมก็เพราะข้าแต่ข้าดอกหรือกลับหลงเชื่อคำพูดของท่านพ่อที่ว่าลุงหนีไปแล้วจนทำให้ฉันเข้าใจผิดเฝ้ารอลุงด้วยความเครียดแค้นแล้วเรื่องนี้คุณศรีแพรจะทำอันใดต่อดีล่ะเจ้าคะข้าจะเอาคนรักของข้าคืนถ้างั้นบ่าวก็ขอทำหน้าที่ของบ่าวเองด้วยนะเจ้าคะช่างใจดำยิ่งนักจบจากไปแล้วฉันไหนปล่อยให้ข้ารอคอยด้วยความตมตมเจ้าไม่สนใจข้าผู้รอคอยสิแพ้ข้าต้องหากต้องขอโทษเจ้าข้าต้องหากที่เป็นฝ่ายผิดที่ไม่รักษาชีวิตไม่คอยปกป้องคุณสิแพ้ได้ลุงเจ้าไม่ผิดข้าต่างหากเล่าที่เข้าใจผิดกับตีพลอยตีพายโกรธแค้นของเจ้าคุณสิแพ้ต่อจากนี้ไปข้าจะไม่จากเจ้าไปไหนอีกบ่าวเช่นกันคุณสีแพ้คุณสีแพ้
ว่าหิวสิเราเองเฮ้ยแกพาฮะแล้วเจ้าไงต่อทีนี้ฮะฉันก็ไม่รู้ดิฉันงงไปหมดแล้วแต่ว่าเฮ้ยฉันว่าเราตั้งหลักที่นี่ก่อนดีกว่าไหมอะเฮ้ยนาเลศไปไหนอะนาเลศอะเฮ้ยแย่แล้วอะเขามีดีพวกเราโมแต่วิ่งหนีผีอะจนลืมนาเลศไปเลยเฮ้ยชิบหายละไม่ใช่ไอ้นาเลศมันโดนป้าคนนั้นจับหักคอตายไปแล้วเหรอเฮ้ยทำไมอย่าพูดแบบนี้ดิเฮ้ยเพชรแล้วเราจะทำยังไงกันดีอ่ะหรือว่าเรากลับไปช่วยนาเล่กันดีกว่าไหมพาเราว่าอันนี้ไม่ดีอ่ะเอาไว้เราค่อยไปดูพรุ่งนี้ได้ไหมอ่ะยังไม่ตื่นกันอีกเหรอวะเพชรลินเพชรลินตื่นได้แล้วเฮ้ยตื่นเพชรลินตื่นได้แล้วจะรีบตื่นไปไหนขอนอนต่ออีกหน่อยเฮ้ยแกตื่นขึ้นมาเลยตื่นลืมตาขึ้นมาเลยเมื่อคืนนี่โดนผีหลอกนี่วะโอ้ละสิเฮ้ยแล้วตอนนี้เราอยู่ไหนเนี่ยไงที่รักแม่โคตรที่เก่งเลยเอามาฉู่ทีนึงวะเฮ้ยตั้งสติกันหน่อยแกทำเป็นเล่นไปได้ไหม
ไปเหอะไปเหอะไปหานาเรศกันไปหานาเรศโอ้เฮ้ยหาแกจะกลับไปบ้านหลังนั้นดีกว่ามันมีผีด้วยแกอย่าปอดแหกนะลินเราต้องไปหานาเรศนาเรศเพื่อเรานะเว้ยไปกันเถอะไปเหอะเพชรไปเร็วไปไปก็ไปถ้าผีตัวเดียวจะกลัวทำไมนะที่รักนะนาลินไม่ต้องห่อบางปัดเองเลยโอ้ยเมื่อคืนก็เกือบทิ้งลินทิ้งแล้วนะโอ้ยเมื่อคืนมันเป็นฟิลลิ่งตัวเองฟิลลิ่งฟิลลิ่งเกือบทิ้งทุกครั้งเลยเนี่ยนะแล้วเขาจริงปะเนี่ยทางจากทุ่งนามาเนี่ยพามันไม่ใช่ใกล้ๆเลยนะเมื่อคืนน่ะพาพวกเราวิ่งไปได้ไงวะไม่คำนวณระยะทางเลยอ่ะคำนวณบ้าน่ะสิวิ่งหนีผีนะเว้ยไม่ใช่นักกีฬาทีมชาติแกจะบ้าเหรอเอ้ยอย่าเพิ่งเถียงกันจะเอายังไงกันต่อเออนั่นสิจะเอาไงเนี่ยขึ้นไปดูนะสิเฮ้ยจริงเหรอขึ้นไปดูเหรอเออแกแม่แกช่วยดูแลลูกช้างด้วยนะอย่าให้ผีบ้ามันหลอกลูกเลยฮะสาธุเพียงเฮ้ยหาอะไรหาไม้หาไม้จะหาไม้มาทำไมเราว่าคงไม่มาหลอกตอนกลางวันหรอกมั้งเล็ดเล็ดเล็ดเว้ยเล็ดอยู่หรือเปล่าเฮ้ยเราว่ามันเงียบๆอ่ะมันไม่อยู่หรอกวะเราลองไปถามชาวบ้านแถวนี้ดูไหมว่ามันไปไหนถ้าเผื่อขึ้นไปอ่ะก็เจอผียายป้าหลอกอีกทำไงอ่ะเฮ้ยพูดอะไรอ่ะผีทำไมเนี่ยหลินยิ่งกลัวอยู่นะก็เป็นจริงอ่ะถ้าจะทำไงอ่ะแกก็ชอบพูดที่เสียขวัญตลอดเลยอ่ะขึ้นไปดูสิเรื่องก็จบแล้วเร็วตามมาเล็ดนั่นแหละนั่นแหละอยู่หรือเปล่านั่นแหละไปพังคนเดียวได้ยังไงลูกน้าแน่ใจเหรอว่าจะพาพวกฉันสองคนเนี่ยไปบ้านหลังนู้นน่ะใช่นะดูดิก็ไอ้พวกเด็กนั้นมันหายไปที่บ้านหลังนั้นน่ะข้าก็ต้องรับผิดชอบสิวะน้าก็ปล่อยมันดีเฮ้ยจะบ้าเหรอเดี๋ยวพ่อแม่พวกมันเอาตายไม่ใช่เรื่องของเราเลยเนี่ยน้าชอบหาเรื่องเสียตัวอยู่เรื่อยเลยอ่ะเออน้าอย่านั่นน่ะว่าแต่พวกเองมีอะไรติดตัวมาบ้างเนี่ยฉันเหรอฉันมีพระ
แล้วเองอะตะกุดนะเออก็ดีแล้วเฮ้ยไม่ไงลุงอะโอ้ยเป็นยังไงกันบ้างครับกองเล็กจะพากันไปตามพอดีเลยใช่เฮ้ยลุงช่วยเพื่อนเราด้วยพวกเราไม่เป็นไรหรอกค่ะแต่ว่านั่นเล่นะคะหายตัวไปใช่ค่ะอย่างนี้แย่แล้วล่ะลุงหมายความว่าไงอ่ะตอนนี้ผมคิดว่าเพื่อนของคุณอ่ะคงจะถูกผีเอาตัวไปแอบไว้แล้วล่ะครับอย่างนี้แสดงว่าลุงรู้เรื่องเกี่ยวกับบ้านหลังนั้นดีอยู่แล้วนี่คะมันก็พอรู้เรื่องอยู่มั่งอ่ะครับผมเอ้าลุงรู้แล้วทำไมลุงถึงไม่บอกพวกเราล่ะคะปล่อยให้เกิดเรื่องขึ้นจนได้อ่ะก็ผมไม่คิดว่ามันจะร้ายแรงอย่างนี้นี่ครับเมื่อก่อนอ่ะอย่างมากก็มีแค่เสียงร้องหวงแค่นั้นเองใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับใช่แล้วจะช่วยนเรศได้ยังไงอะคะป่านนี้นเรศเป็นไงบ้างก็ไม่รู้ว่าลุงนั่นน่ะสิคะนั่นสิลุงแล้วจะเอาไงต่อผมว่าเรากลับไปหาตัวนเรศที่บ้านกันดีกว่าเออผมว่าพวกคุณใจเย็นๆก่อนดีกว่าครับทำไมไม่ไปวันนี้ล่ะคะแล้วไม่งั้นจะช่วยเพื่อนหนูทันได้ยังไงใช่ลุงมันไม่มีประโยชน์แล้วล่ะครับมาถึงขั้นนี้แล้วอะพวกเราคงต้องหาตัวช่วยกันแล้วล่ะตัวช่วยตัวช่วยคุณสีแพรเจ้าคะคุณสีแพรเจ้าคะมีอะไรก็ว่ามาเถอะงั้นบ่าวขอพูดตามตรงเลยนะเจ้าคะคุณสีแพรเจ้าคะพ่อลุงน่ะชาตินี้น่ะเขาเป็นคนถึงแม้ว่าจิตใจเขาเนี่ยจะรับรู้ในอดีตชาติได้ยังไงเสียนะเจ้าคะบ่าวว่านะเจ้าคะถ้าเรากักขังตัวเขาไว้แบบเนี้ยมันจะไม่เป็นผลเสียมากกว่าผลดีกับตัวคุณสีแพรหรอกเจ้าค่ะข้าเฝ้ารอลุงมาเนิ่นนานตอนนี้ข้าสมหวังแล้วหากแม้นข้าจะต้องรับโทษมากมายเพียงใดที่ข้าก่อข้าก็หาหวั่นไม่แต่หากมีผู้ใดคิดจะมาพากลุงไปจากข้าข้าก็จะไม่ละเว้นพวกมันเช่นกันถ้าอย่างนั้นบ่าวก็แล้วแต่คุณสีแพรเจ้านะเจ้าคะควรนะขอรับรุ่งเราสองคนก็เป็นคู่ผัวตัวเมียกันแล้วนะมิมีอันใดไม่เหมาะไม่ควรหรอกแล้วต่อไปเนี้ยเจ้าก็ต้องปฏิบัติต่อข้าเยี่ยงเมียเถอะนะอย่าได้เอ่ยคำว่าขอรับต่อข้าอีกเลยจะดีหรือขอรับข้าก็คือทาสคนหนึ่งนะขอรับจะไม่ดีอย่างไรเล่านะรุ่งโปรดให้ข้าปฏิบัติหน้าที่ของเมียเถอะนะ
ขอรับได้จ้ะคนฟังข้าไอ้ดีระหว่างข้าทำพิธีห้ามส่งเสียงถ้าเห็นสิ่งใดห้ามออกนอกสายศีลเป็นอันขาดแล้วอาจารย์ครับแล้วเพื่อนผมตอนนี้มันเป็นไงบ้างครับเพื่อนของเอ็งอะไม่เป็นอะไรหรอกมันแค่โดนผีสะกดไว้แค่นั้นเอาละเงียบไปแล้วข้าจะทำพิธีต่อWhat?
ทำไมอาจารย์ไม่ถามมันก่อนน่ะว่าเพื่อนผมอยู่ไหนกันนั่นน่ะดิครับอาจารย์ข้าปราบมันได้ข้าก็หาเพื่อนเองได้เฮ้ยใช่ๆแล้วเราจะต้องทำยังไงต่อคะอาจารย์ไปไปดูข้างบนกันเถอะอย่าได้สร้างเวรสร้างกรรมต่อกันอีกเลยแต่เขากำลังจะพากเราจากกันพวกเขาแค่พากร่างกายเราจากกันแต่พวกเขาไม่สามารถที่จะพากหัวใจของเราจากกันได้แต่ฉันรอเจ้ามานานแค่ไหนกี่ปีกี่ชาติที่ข้ารอเจ้าเจ้าจะให้มันสูญเปล่าแค่นี้หรือทำไมเจ้าถึงไม่เข้าใจข้าคุณสีแพรฟังข้านะตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าจะช่วงเวลาไหนจิตใจของข้ายังคิดถึงคุณสีแพรอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าข้าจะทำอะไรข้ายังรู้สึกถึงคุณสีแพรแค่นี้คุณสีแพรไม่เข้าใจความหมายหรือปล่อยพวกเขาไปเถอะนะถึงแม้ชาตินี้เราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ให้ขอสัญญาว่าชาติต่อไปข้าจะรอเจ้าลุงข้ารักเจ้านะข้าก็รักเจ้าคุณสิทธิ์รักเจ้าเจ้าจึงรอข้านะแล้วข้าจะกลับมาลาก่อนเ
ไปสู่สุคตินะคุณสีแพรข้าสัญญาว่าข้าจะรอไปสิสนุกสนานหลายรูปแบบมีทั้งหนังมีทั้งตลกมีทั้งรายการให้ท่านได้มีความสุขกันตลอดเวลาเลยนะครับใครอยากมีความสุขใครอยากมีรอยยิ้มเข้ามาชมกันได้เลยนะฮะที่ไรท์คอมเมดี้ใครอยากได้เสียงหัวเราะก็มาที่นี่เต้นเป็นครับไรท์คอมเมดี้กดไลค์กดแชร์ไรท์คอมเมดี้ครับไรท์คอมเมดี้สุดยอดเลยลูกเพียร์